อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเตรียมยื่นคำร้องขอพระราชทานอภัยโทษจากราชวงศ์ไทยแต่ยังไม่กำหนดวันยื่นคำร้องตามรายงานของรอยเตอร์เมื่อวันที่30สิงหาคมทีมกฎหมายของทักษิณกล่าวว่าอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยกำลังเตรียมเอกสารและร่างคำร้องขอนิรโทษกำเพื่อส่งไปยังราชวงศ์ไทยอย่างไรก็ตามเวลาในการยื่นคำร้องขอนิรโทษกรรมจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทักษิณและไม่มีข้อมูลที่เป็นทางการในเรื่องนี้เราไม่ได้อ่านเนื้อหาของคำร้องขออภัยโทษทุกอย่างเป็นฝีมือของทักษิณเองทนายวินยัตชาติมนตรีกล่าวในวันเดียวกันนั้นนายวิษณุเกรียงงามรองนายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวว่าตนไม่ได้รับคำร้องขออภัยโทษจากนายทักษิณหากนิรโทษกรรมเกิดขึ้นตอนนี้รัฐบาลของมพร.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งจะยอมรับสื่อไทยคาดการว่าทักษิณจะรอนายกรัฐมนตรีคนใหม่เศรษฐาทวีสินตั้งรัฐบาลชุดใหม่จึงยื่นขอพระราชทานอภัยโทษตามที่คาดคณะรัฐมนตรีนายเศรษฐาจะเริ่มดำเนินการกลางเดือนกันยายนวันที่22สิงหาคมนายทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากลี้ภัยอยู่นานกว่า15ปีทันทีที่เครื่องลงจอดนายทักษิณถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุก8ปีและย้ายไปอยู่ในห้องกักกันของสถานกักกันกรุงเทพในคืนแรกของเขาในประเทศไทยนายทักษิณถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจไทยเนื่องจากความดันโลหิตสูงตามที่นางสาวแพทองธารชินวัตรลูกสาวคนเล็กของทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอยู่ในสภาพเหนื่อยล้าแต่ยังพูดได้เป็นห่วงหัวใจพ่อเป็นโรคปอดแต่ปัญหาหัวใจและหลอดเลือดน่าเป็นห่วงมากกว่านางแพทองธารกล่าวเมื่อวันที่30สิงหาคม